เจ้าพระบรมสังฆราชได้มีโอกาสเสด็จลงไปที่สุราษฎร์ธานีชัยยาดังนั้นเจ้าพระบรมสังฆราชก็ถือโอกาสไปกราบท่านอาจารย์พุทธทาสที่ซึ่งไม่ได้เจอกันมานานเหตุการณ์ในตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจของผู้คนที่เห็นเพราะว่าพอสมเด็จสังฆราชลงมาจากรถท่านอาจารย์พุทธทาสก็รีบไปนิมนต์สมเด็จสังฆราชไปที่ศาลาที่ประทับแต่พอนั่งเสร็จท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าขอโอกาสกราบผู้บังคับบัญชาแต่นี่สมเด็จสังฆราชก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าถ้าอาวุโสสูงกว่าก็ห้ามกันใหญ่แต่ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสก็รีบกราบเสร็จแล้วบอกว่าไม่ได้ขอโอกาสกราบผู้บังคับบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเป็นบุญของท่านแต่สมเด็จสังฆราชบอกว่าไม่ได้เพราะมันเป็นอาวุโสกว่าก็เลยท่านก็รีบห้ามแล้วก็รีบกราบตอบเพราะว่ามันพอห้ามแล้วห้ามไม่ทันเจ้าพระสมเด็จสังฆราชก็เลยต้องรีบกราบตอบพอกราบตอบเนี่ยอาจารย์พุทธทาสก็ไม่ยอมท่านก็รีบกราบบอกก็ไม่ได้ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาท่านอาจารย์พุทธทาสก็กราบไปกราบมาอยู่กราบคืนแล้วก็กราบไปกราบมาอยู่หลายครั้งจนสมเด็จสังฆราชนี่ต้องคว้ามือไม่ให้ท่านอาจารย์พุทธทาสกราบแล้วก็ขออภัยอย่างแรงที่ท่านกราบอย่างนั้นภาพที่ปรากฏแต่สายตานั้นก็แสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมทั้งสององค์เป็นสิ่งที่น่าจดจำไว้ตลอดกาลว่าเป็นบุญของประเทศไทยที่เรามีพระอาจจะเรียกว่านักวิชาการชั้นนำของพระพุทธศาสนาสององค์ในยุคเดียวกันแล้วก็ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาในส่วนภูมิแห่งนี้